สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวค้นคนเนชั่นในค่ำคืนนี้นะครับคืนนี้คืนวันคริสต์มาส25ธันวาคมนะครับตอนนี้2ทุ่มกำลังจะ25นาทีครับเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งฮะเพื่อ25พอดีเลยให้มัน25พอดี อ๋อตรงกับวันที่25ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะท่านผู้ชมไม่รอ3ทุ่ม25 มันเลขมันพอดีไง แบบวันนี้วันที่25ธันวาคม ตอนนี้เวลา2ทุ่ม25นาทีท่านผู้ชมฮะ เรามาพบกันนะฮะในวันแห่งความสุขอะไรก็ว่า รอไปมาดูมีมุกอ่ะรออย่างเดียวเลยนะฮะอีกไม่รู้กี่วินาทีเนี่ยใช่ถึงแล้วฮะ25แล้วฮะเริ่มได้ฮะแล้วโอเคเอาละครับผมเราพักกันสักครู่เริ่มรายการอย่างเป็นทางการคือวันนี้เป็นวันชื่นคืนสุขครับนะวันนี้แม้ว่าจะไม่ใช่ประเพณีฝรั่งขึ้นปีใหม่ของเขาเนี่ยแต่ว่าออฟฟิศต่างๆก็จะถือเอาวันนี้เป็นวันที่จัดเลี้ยงฉลองอะไรนะจับสลากของขวัญอะไรกันนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็หยุดยาวเลยโอ้โหเอาตั้งแต่พรุ่งนี้เลยเหรอจริงๆก็หยุดกันแล้วเริ่มหยุดแล้วใช่ไหมรู้สึกไหมใช่รู้สึกว่าไปไหนมาไหนในช่วงนี้เข้าสู่ฮอลิเดย์โหมดแล้วคล่องตัวขึ้นบอกตรงๆนะรู้สึกว่ารถโล่งขึ้นคงจะไปแล้วล่ะผมว่านะก็ใครที่ไปเที่ยวตอนนี้เลยก็ถือว่าโอ้โหแบบให้รางวัลแก่ชีวิตเต็มที่เลยเต็มที่เอาละฮะท่านผู้ชมฮะวันนี้ตามที่ข่าวโปรให้ทราบนะฮะเสียงของคุณเจใช่ไหมเรื่องของน้องเบนครับที่เสียชีวิตตายคากองเพลิงนะครับคำว่าตายคากองเพลิงเนี่ยนะครับก็แต่ไหนแต่ไรแต่เท่าที่เป็นข่าวมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าตายโดยเพลิงใช่ไหมตายโดยสูดควันสำลักควันนะครับแต่ว่าพอคุณอัจฉริยะเข้าไปแล้วก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นเปลี่ยนคนที่ทำคดีจากสภ.คูคตไปที่ตำรวจภาคหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ตายโดยเพลิงแล้วนะดูเหมือนว่าจะไม่รู้มีใครทำให้ตายหรือเปล่าแล้วก็ไปสวมรอยว่าตายโดยเพลิงไม่นะฮะเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้วันนี้มีเงื่อนงำและมีเงื่อนงำมากยิ่งขึ้นเมื่อท่านรองผบ.ตร.นะครับพลตำรวจเอกวีระชัยทรงเมตตาพร้อมกับเจ้าหน้าที่สอบสวนสืบสวนได้เข้ามาดูแลคดีนี้นะฮะได้เข้ามาตรวจสอบคดีนี้ท่านบอกว่าทางผบ.ตร.บอกว่าคดีนี้เป็นคดีที่สังคมสนใจมากฉะนั้นให้รองผบ.ตร.นะฮะคุณวีระชัยเนี่ยเข้ามาดูแล้ววันนี้ตอนบ่ายนะครับก็เข้าไปตรวจสอบที่บ้านของนายบอลนะฮะนายบอลหรือว่านายพงเพชรสินสุวรรณอายุ34ปีนะครับเป็นแฟนของน้องเบนซ์สุภานีที่เสียชีวิตน้องของคุณบอลเป็นคนที่เปิดบ้านให้ทางตำรวจเข้าไปตรวจสอบก็ไปตรวจสอบรถเก๋งยี่ห้อนิสสันสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับทางรองวีระชัยก็บอกว่าหลังจากตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุเป็นเวลากว่า2ชั่วโมงก็ยืนยันว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบการครอบครองเอาหลักฐานโทรศัพท์ผู้ตายของตำรวจนะครับว่าเกี่ยวกับกรณีของการทำลายหลักฐานทำลายของกลางอะไรหรือไม่ครับเพราะว่าคดีนี้ตอนที่คุณอัจฉริยะขอให้ทางตำรวจภาคหนึ่งเป็นคนรันคดีต่อไปเนี่ยของกลางบางชิ้นยังอยู่กับตำรวจสภ.คูคตและดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรบางอย่างกับของกลางด้วยเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้กับทางด้านของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับคุณอัจฉริยะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กนกครับพี่ธีระพี่เจตครับตอนนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะเนี่ยจนถึงนาทีนี้พอจะบอกได้ไหมครับว่าการเสียชีวิตของน้องเบนซ์เนี่ยคงจะไม่ใช่เสียชีวิตเพราะเพลิงไหม้หรือว่าสำลักควันแล้วพอจะพูดได้หรือยังครับขณะนี้เรารอผลของนิติเวชครับของโรงพยาบาลตำรวจอยู่ครับคือเราอยากรู้ค่าผลเลือดนะครับค่าผลเลือดค่าผลเลือดว่ามีค่าโมโนแล้วตายครับตรงนี้นะครับเท่าไหร่แน่และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่รับปริมาณสารพิษปริมาณมากแค่ไหนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวชี้บ่งเลยว่าจะเป็นการตายก่อนหรือตายหลังนะครับแต่ในเมื่อผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการของทางนิติเวชยังไม่ออกมาดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้คุณอัจฉริยะให้ข้อมูลมาแล้วว่าในร่างกายของน้องเขาเนี่ยมีบาดแผลใช่ไหมฮะมีบาดแผลที่ศีรษะมีตามลำตัวอะไรหลายจุดครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องรอนิติเวชนะครับในส่วนของการพิสูจน์ทางด้านของทางการแพทย์นะครับแต่ในส่วนของอีกวันนี้ที่เราให้ท่านวีระชัยนะครับเราบอกว่าตลอดนะครับลงเอาพอถอไปตรวจที่เกิดเหตุอีกรอบเนี่ยเป็นเรื่องของการตรวจว่าไปเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ครับว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่และเกิดจากจุดไหนให้มันชัดเจนและให้เคลียร์ทุกจุดที่เรามีการตั้งคำถามไว้ทั้งหมด18คำถามครับ
18คำถามเลยฮะเช่นอะไรบ้างฮะคุณอัจฉริยะฮะเช่นก็อย่างเช่นเหตุใดเนี่ยนะครับในวันเกิดเหตุเนี่ยนายบอลเนี่ยนะครับตกลงอยู่ไม่อยู่แน่นะครับที่บ้านที่เกิดเหตุครับแต่ตอนต้นเนี่ยดูเหมือนเขาอยู่เขาบอกเขาช่วยพ่อเขาอยู่ถูกไหมฮะซึ่งเราไม่รู้เพราะว่าน้องเขาเป็นคนพูดนะครับแต่ว่าเราก็มีพยานหลายปากที่ยืนยันอะไรบางอย่างที่ข้อมูลเขาไม่ตรงกันนะครับซึ่งยังบอกไม่ได้แต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราทำก็คือหนึ่งหาสาเหตุการเสียชีวิตของน้องเบนก่อนครับกับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ทำไมถึงมันถึงเกิดเพลิงไหม้ได้และทำไมน้องเขาถึงไม่ใส่เสื้อผ้าต้นเพลิงเนี่ยใช่ที่ห้องพระไหมฮะจนถึงตอนนี้ยังยืนยันไหมฮะยังไม่มีใครกล้าพูดครับว่าเกิดจากตรงจุดไหนนะครับแล้วก็เกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับครับมันเป็นเรื่องแปลกที่วันนี้เป็นวันที่9แล้วนะครับปกติเนี่ยพอถอนะครับที่สุดหลักฐานเนี่ยเท่าที่เราเคยทำงานกันมาหลายคดีนะครับเกี่ยวกับเพลิงไหม้ไม่เกิน3วันก็สรุปได้แล้วว่าสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากอะไรแต่คดีนี้9วันแล้วยังไม่กล้าฟันธงกันครับภายในห้องน้ำที่พบศพเนี่ยมีเพลิงไหม้เข้าไปในนั้นไหมฮะไม่มีครับไม่มีเพลิงไหม้แล้วก็ไม่มีเสื้อผ้าของน้องเบนซ์แม้แต่ชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีคราบน้ำนะครับแต่ตามลำตัวมีบาดแผลแล้วก็ที่ศีรษะมีบาดแผลนะครับก็แสดงว่าถ้าหากว่าเป็นเพลิงไหม้จากห้องอื่นจากห้องนอนหรือห้องพักก็ตามเนี่ยถ้าน้องเขาตอนนั้นมีชีวิตอยู่ก็น่าจะสามารถหนีออกมาจากห้องน้ำได้ถูกไหมฮะคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าไฟไหม้จริงนะครับในขณะที่น้องเขาเนี่ยยังมีลมหายใจนะครับครับเขาน่าจะสลบตั้งแต่ตอนที่อยู่หน้าห้องน้ำแล้วเพราะควันมันเยอะถูกไหมครับควันไฟมันเยอะตามที่เขากล่าวอ้างครับแต่ทำไมต้องเข้าไปนอนอยู่ในห้องน้ำในสภาพลักษณะคือนอนตะแคงข้างขวานะครับข้างขวาลงและหัวพาดไปทางหัวมุมห้องอาบน้ำนะครับในจุดหนึ่งแล้วก็จากห้องน้ำเนี่ยห่างจากบันไดไม่เท่าไหร่เองก็สามารถลงไปชั้นล่างได้แล้วครับคุณอัจฉริยะครับแต่ทำไมถึงไม่ใส่เสื้อผ้าเป็นไปได้ไหมว่าเขาคือเขาอยู่กับแฟนเขาในบ้านหลังนี้แล้วอยู่ชั้นบนเนี่ยเขาอาจจะเดินไปไหนมาไหนทวงนี้เป็นไปได้ไหมฮะมีกันหนอกครับไม่ใช่บ้านเขานะครับใช่ฮะแต่ว่าเป็นบ้านแฟนเขาถูกไหมฮะถูกแต่ว่าประเด็นคือคนเราผู้หญิงนะครับโดยส่วนมากจะต้องใส่ผ้าเช็ดตัวครับผมว่าร้อยทั้งร้อยต้องใส่ผ้าเช็ดตัวหรือใส่ผ้าคลุมตัวผ้าเช็ดตัวก็ไม่มีไม่มีผ้าเช็ดตัวไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับเปื่อยตัวเปื่อยเลยฮะไม่มีพวกผ้าเช็ดตัวเสื้อผ้าอะไรในห้องน้ำเลยไม่มีเลยไม่มีเลยครับไม่มีแล้วก็ไม่มีคราบน้ำด้วยไม่มีแม้กระทั่งตัวน้องเขาก็ไม่มีคราบน้ำนะครับแล้วก็ตัวพื้นหรือผนังห้องน้ำก็ไม่มีคราบไม่มีคราบน้ำเนี่ยเป็นไปได้ไหมอ่ะก็ยังไม่ได้อาบน้ำเกิดเหตุเพลิงไหม้ซะก่อนอย่างน้อยคือทำไมถึงร่างกายถึงมีบาดแผลล่ะครับบาดแผลนั้นคุณอัจฉริยะพอจะขยายได้ไหมฮะบาดแผลนั้นเกิดจากการล้มลุกคลุกคลานดิ้นรนหนีหรือว่าบาดแผลเป็นไปได้ว่าบาดแผลบางรอยอาจจะถูกทำร้ายมันดูออกไหมฮะมันมีทั้งบาดแผลที่เกิดจากความร้อนก็มีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไฟไหม้นะครับหมายถึงว่าความร้อนที่ความร้อนจากเพลิงไฟไหม้ครับแต่ว่าบางส่วนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่ดังนั้นเราเลยต้องรอผลนิติเวชครับอันนี้ประเด็นสำคัญคือในขณะนี้วันที่เราได้มีการยึดรถให้คันหนึ่งครับยึดรถคันนี้หมายความมีความหมายยังไงฮะคือเท่าที่เราทราบนะครับก็ในเคสนี้มีส่วนบวกพันเกี่ยวกับเรื่องของรถที่ผิดกฎหมายนะครับต้องบอกว่าเรากำลังขยายผลเรื่องการทำรถผิดกฎหมายและรถคันที่ถูกยึดเนี่ยนะครับไม่มีป้ายทะเบียนใช่แล้วก็จอดทิ้งไว้ตอนที่ไฟไหม้ครับแล้วจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคุณเบนซ์ยังไงครับรถคันนี้ก็ยังรอวันนี้ให้พอถอไปเก็บในรถทั้งหมดนะครับแต่ประเด็นสำคัญคือเรามีพยานยืนยันนะครับว่าพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยรายนี้เคยทำแบบนี้คือเคยเผาบ้านตัวเองมาแล้วนะครับเผาเลยฮะครับเคยเผาบ้านตัวเองมาแล้วบ้านหลังที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยนะฮะใช่ครับใช่ครับตอนนั้นเขาเผาทำไมเออ
เขาทะเลาะกับในเครือญาติเขาครับแล้วก็มีการเผามันมีพยานยืนยันแล้วก็เราก็มีอดีตแฟนของเขาก็ยืนยันว่าถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็มีพฤติการในการข่มขู่ในการเผาเช่นเดียวกันโอ้เลยฮะภาพหลักฐานในการทำร้ายข้าวของของเขาเช่นเดียวกันคุณอัจฉริยะวันนี้อ่านข้อมูลข่าวนี่นะฮะเห็นคุณอัจฉริยะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลับการลบข้อมูลบางอย่างของโทรศัพท์มือถือของน้องเบนมันเป็นยังไงฮะเดี๋ยวต่อใหม่อีกทีนะเพราะว่ามันมีข่าวมาว่าพอคดีนี้เนี่ยต้องให้ทางตำรวจภูธรภาคหนึ่งทำคดีไปนะเอกสารอะไรทั้งหมดต้องส่งไปแต่ทำไมโทรศัพท์มือถือของน้องเบนเนี่ยยังอยู่ที่ตำรวจสภ.คูคตแล้วทำไมอยู่ๆน้องเบนซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยลายของน้องเบนเนี่ยถูกลบได้แล้วทำไมถูกลบได้มันตายไปแล้วใครจะมาลบออกจากกลุ่มเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองใช่คดีนี้9วันแล้วแล้วลายที่ลบไปเนี่ยมีกระแสข่าวว่ามันมีข้อมูลสำคัญก่อนที่น้องเขาจะตายเนี่ยได้คุยกับเพื่อนได้คุยกับเพื่อนว่ากลัวว่าตัวเองจะตายหรืออะไรอย่างเงี้ยข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันถูกลบไปจากลายใช่ไหมฮะเหมือนมีการแจ้งเหตุใช่รู้มาก่อนว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่สู้ดีแล้วใช่นะฮะนี่นะเดี๋ยวเรารอคุณอัจฉริยะนะมาเปิดเผยตรงนี้นะฮะเมื่อสักครู่นี้เราก็เห็นภาพเราก็เห็นภาพนะฮะรถของบ้านของนายบอลซึ่งทางตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะคุณอัจฉริยะครับครับต่อครับครับต่อเรื่องของโทรศัพท์มือถือฮะเป็นยังไงนะฮะคือโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะวันอาทิตย์นะครับเราได้มีการให้ทางผู้บัญชาการตำรวจภาคหนึ่งโอนคดีจากครูคดเนี่ยไปเป็นภาคหนึ่งทำคดีแทนนะครับครับแล้วก็ได้มีการโอเคได้แต่งตั้งเรียบร้อยแล้วคณะทำงานทั้งหมดนะครับโดยมีผู้การประจุการีเนี่ยเป็นตัวแทนของสปอคูคอสนะครับกับรองผู้การแล้วก็มีการนัดส่งมอบหลักฐานต่างๆแม้กระทั่งสำนวนการสอบสวนทั้งหมดนะครับให้กับภาคหนึ่งในวันรุ่งขึ้นแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนครับเวลาประมาณ3 ทุ่มกว่าครับโทรศัพท์ของน้องเบนซ์นะครับที่อยู่ในความครอบครองดูแลของตำรวจคนหนึ่งนะครับมีการปรากฏว่ามีการลบข้อความทางโปรแกรมไลน์ซึ่งเป็นข้อความสำคัญนะครับแล้วคุณอัจฉริยะรู้ได้ยังไงว่ามีการลบเรามีการลิงก์โทรศัพท์เครื่องนี้สมมติเวลาก็คุณกำลังเป็นเพื่อนผมใช่ไหมครับในโปรแกรมไลน์ครับพอถูกดีลีทปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่าไม่สามารถก็คือว่าเราจะรู้เลยว่ามีคนดีลิฟต์เหมือนว่าลิงก์กันระหว่างคุณกนกกับผมเนี่ยแล้วก็คือลบออกจากกันออกความเป็นเพื่อนนะครับจากห้องที่คุยเหมือนกับเป็นไลน์กลุ่มใช่ไหมใช่ใช่ครับอ๋อเหมือนกับเป็นไลน์กลุ่มผมก็เลยถามทางตำรวจปทุมธานีท่านหนึ่งระดับผู้ใหญ่แหละถามว่าโทรศัพท์มือถือเรื่องนี้ที่ยึดเอาไว้เป็นของกลางเนี่ยแล้วก็กำลังอยู่ในการตรวจสอบที่จะเอาไปส่งให้กับท่านหนึ่งก็จะส่งไปตรวจสอบที่ปตเนี่ยใครเป็นคนครอบครองนะครับก็เพราะว่ามีตำรวจระดับตำรวจโทคนหนึ่งเป็นคนครอบครองแล้วก็มีการเอาซิมนั่นแหละมาแล้วก็บอกว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้มีการบอกว่าติดต่อไปยังระดับพันตำรวจเอกคนหนึ่งนะครับแล้วก็คุยกันทางโทรศัพท์แล้วบอกว่าอาจจะคุยทางกับพันตำรวจเอกนายนี้กับตำรวจโทนายนี้ปั๊บมีการดีลิสเครื่องทันทีซึ่งคนที่เข้าเครื่องนี้ได้จะต้องรู้พาสเวิร์ดของโทรศัพท์เครื่องนี้ครับนั่นแหละสิครับถือว่าเป็นคนดีลิสนะครับแล้วคุณอัจฉริยะรู้ข้อความที่ถูกดีลีทไปไหมฮะอ๋อเราก็ปี้ไว้หมดแล้วครับเราเพียงแต่ว่าถ้าเขาดีลีทมาไหนก็แสดงว่าเขาก็เข้าทางเรานะครับแล้วข้อความนี้เป็นข้อความที่น้องเบนซ์เนี่ยนะครับร้องขอความช่วยเหลือในการที่ยืนยันว่ามีบุคคลคนหนึ่งจะฆ่าเขาตายครับครับไอ้ลบข้อความในมือถือเนี่ยมือถือเนี่ยยังอยู่ในมือของตำรวจยศ10ตำรวจโทคนนี้ถูกไหมฮะถูกต้องครับตอนที่ลบข้อความเนี่ยมันน่าเชื่อไหมว่านายบอลเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอ๋ออันนี้เรามั่นใจอยู่แล้วว่าต้องคือถ้าตำรวจไม่ทำเขาก็ต้องเป็นคนทำเพราะเขาต้องมีมือถือเครื่องที่รู้พาสเวิร์ดนะครับสามารถทำได้แต่ตอนนี้อยู่ในมือภาคหนึ่งละเราก็ให้ข้อมูลไปแล้วเมื่อเช้านี้กับท่านรองวิริชัยนะครับ
ซึ่งก็ได้สั่งการไปแล้วแต่คิดว่าไม่ยากครับตรงนี้ข้อความที่เบนซ์บอกว่าคล้ายๆกับกำลังจะถูกฆ่าเนี่ยนะและถูกลบไปเนี่ยอันนั้นเป็นข้อความที่เขาบอกน้องเขาบอกตอนไหนฮะคืนวันเกิดเหตุเกิดเพลิงไหม้หรือคืนไหนฮะตอนเกิดเหตุอยู่ไม่กี่วันอ๋อก่อนเกิดเหตุไม่กี่วันใช่ใช่ครับอันนี้ก็ค่อนข้างชัดว่าเรื่องนี้มีเงื่อนงำและเกี่ยวข้องกับการทำคดีก็คือคดีนี้ขอให้ผมเชื่อมือตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะว่าเขาตรงไปตรงมาแต่สำหรับโรงพักอื่นนี่ผมไม่เชื่อเพราะว่าผมว่าการสอบ3ชั่วโมงแล้วไม่พบข้อพิรุธเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วมันผิดวิสัยความเป็นคนรักกันเนี่ยบอกเลยว่าวันที่มีการเกิดเพลิงไหม้นะครับหลังจากนั้นประมาณไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะครับมีคนพบเนี่ยผู้ต้องสงสัยแล้วเนี่ยไปอยู่ที่โรงพักภูพัฒแล้วนั่งกระดิกเท้าชิวๆเลยและใส่ชุดหล่อมากนะครับไม่ได้มีอาการที่จะรักแฟนหรือเสียใจกับการเสียชีวิตของแฟนแล้วจากข้อมูลในคืนนั้นเลยเหรอฮะในคืนนั้นเลยครับในคืนนั้นเลยแล้วจากข้อมูลของคุณอัจฉริยะนะฮะคือนายบอลกับทางด้านของตำรวจสภ.เนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างฮะอ๋อเราก็มั่นใจอยู่แล้วว่าข้อมูลเชิงลึกของเราคือมีความสนิทแน่นๆเพราะว่าอย่างที่เราเรียนนะครับว่ามันมีธุรกิจสีเทาอยู่นะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขารู้กันอยู่แล้วในวงการแต่เราคงยังไม่ไปจอดลึกขนาดเปิดเผยก่อนนะครับแต่ว่าเรามีข้อมูลเชิงลึกอยู่แล้วซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจท้องถิ่นหนึ่งก็ทราบแล้วแล้วก็เราก็เรียนให้ท่านรองผบ.ตร.ทราบนะครับก็พี่เจ้าหน่องพี่ที่ละพี่เกียรติชินุนีครับว่าหากไม่มีอะไรเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยท่านผู้การตำรวจท้องภาคหนึ่งก็เป็นคนกำกับดูแลถูกไหมครับครับวันนี้ยังมีท่านวีระชัยสมเมตตาซึ่งท่านเป็นรองผบ.ตร.นะครับซึ่งพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าท่านเป็นคนตรงจริงแล้วก็เป็นตำรวจเนี่ยที่ท่านลงมาเองอีกรอบเนี่ยถูกไหมครับถ้าหากไม่มีอะไรจะมาทำไมครับเอ๊ะคุณอาชิริยะหลังจากเกิดเพลิงไหม้แล้วเนี่ยนะศพของน้องเบนซ์เนี่ยใครเป็นคนเคลื่อนย้ายฮะก็คือไอ้นี่เราก็มีคำถามหนึ่งว่าเหตุใดเนี่ยทำไมไม่ให้แพทย์นะครับของโรงพยาบาลภูมิพลกับเจ้าหน้าที่พอถอเนี่ยขึ้นไปชันสูตรที่ศพในห้องน้ำทำไมถึงต้องรีบให้กู้ภัยเอาลงมาข้างล่างนี่ก็เป็นวิสัยอันหนึ่งที่เราตั้งคำถามว่าทำไมเขาถึงไม่ให้แพทย์นิติเวชกับพอถอขึ้นไปเก็บนะครับหรือวิสูตรศพในห้องน้ำหมายถึงว่าตำรวจในพื้นที่ไม่ให้ขึ้นหรือว่าเจ้าของบ้านไม่ให้ขึ้นครับไม่ใช่ครับคือตำรวจเอาสั่งเอาลงมาเลยเอาลงมาข้างล่างเลยอ๋อเราลงศพลงมาข้างล่างเลยเพราะปกติแล้วเนี่ยเขาจะต้องการไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับศพอยู่แล้วในการที่จะมีการชันสูตรที่ศพในที่เกิดเหตุนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยสั่งให้กู้ภัยเอาลงมาข้างล่างเลยมันผิดปกติครับงั้นอีกสักคำถามครับคุณอัจฉริยะคือเรื่องราวของสาเหตุเพลิงไหม้ที่ปกติคุณอัจฉริยะบอกว่าปกติ 2-3 วันพ.ศ.ก็จะได้คำตอบแล้วแต่อุปสรรคอะไรฮะ9วันแล้วถึงยังไม่ได้คำตอบเพราะว่าน่าจะไขไปสู่ปริศนาว่ามันเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่าพ.ศ.ไปครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วครับไป4ครั้งแล้วนะครับครับก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึง4ครั้งแล้วยังตอบคำตอบไม่ได้ว่าสาเหตุเกิดเพลิงไหม้เกิดเพราะอะไรครับถูกไหมครับมันเป็นเรื่องที่ต้องติดตามครับเพราะว่าเราเองก็ลงพื้นที่ทุกวันนี่ผมก็เพิ่งออกมาจากทางปทุมธานีครับคดีนี้เนี่ยนะหลังจากที่รองผบ.ตร.ไปตรวจในที่เกิดเหตุวันนี้แล้วเนี่ยจากพรุ่งนี้ไปเนี่ยนะฮะจะยังไงต่อไปฮะคือขณะนี้เรามีพยานที่เป็นผู้ถือที่เป็นสื่อมวลชนนะครับ3ปากนะครับแล้วก็มีพยานบุคคลที่บอกเล่านะครับว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้เคยเผาบ้านของตัวเองครับนะครับแล้วก็เราก็ยังมีอดีตแฟนสาวนะครับก่อนหน้านี้2-3คนนะครับทั้งมีทั้งทำร้ายร่างกายแล้วก็มีการขู่เผามีทั้งทำลายนะครับทำลายในห้องอะไรต่างๆเรามีภาพหลักฐานค่อนข้างเยอะครับเกี่ยวกับคดีนี้ตอนนี้ก็ต้องรอผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการจากนิติเวศนะฮะครับก็โรงพยาบาลตำรวจนะครับซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่าคดีนี้จะคลี่คลายไม่นานนะครับ
เอาละครับขอบคุณมากครับคุณอัจฉริยะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณนะครับพี่ธีระพี่เจครับครับครับสวัสดีครับอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ท่านผู้ชมฮะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีนึงครับช่วงหน้าพักครู่เดียวครับ